ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมากับห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่เรื่องใหม่ของเราครับจากความพยาบาทมาเป็นแผ่นดินของเราค่ะครับผมจากแม่วันก็มาเป็นแม่แม่อนงค่ะใช่แล้วจากสองแม่นี้นะคะครับจากแม่วันและแม่อนงก็ทั้งสองแม่นี้เป็นผู้ชายทั้งคู่ค่ะ คิดว่าขึ้นว่าแม่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะคะใช่ในโลกของจินตนาการแล้วก็วงการวรรณกรรมเนาะก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันเนาะอันนั้นพระยาสุรินทราชานะคะใช้คำว่าแม่วันครับส่วนท่านนี้ค่ะแม่อนงเป็นนามปากกาของมาลัยชูพินิจค่ะก็น่าจะคุ้นหูผู้อ่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับสำหรับมาลัยชูพินิจใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตอนแรกของแผ่นดินของเราซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเรื่องนี้มามากกว่า1ท่านค่ะใช่เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนร้องขอเรียกร้องมามากที่สุดนะครับและส่งหนังสือมาให้เราด้วยค่ะอันนี้แหละครับทำให้เป็นปฏิกิริยาเร่งของเราเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่สามารถจะเจอหมายถึงว่าต้องขอให้คุณผู้ฟังที่ส่งหนังสือให้กับเรามาด้วยเนี่ยติดต่อกลับมาหน่อยครับใช่แล้วค่ะว่าเป็นดิฉันเองเป็นผมเองรู้สึกว่าเป็นคุณเป็นไม่ใช่เป็นดิฉันนะคะอ๋อเป็นท่านสุภาพบุรุษใช่ไหมใช่แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับติดต่อมาได้ทางแฟนเพจของไทย PBS Podcast หรือว่าแฟนเพจของรัศมีมณีนินได้เลยนะครับและเพราะหนังสือเล่มนี้แล้วก็เพราะคำแนะนำนะคะของคุณผู้ฟังค่ะก็เลยมาสู่แผ่นดินของเราที่เราจะอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่แล้วค่ะก็ต้องมารู้จักผู้เขียนก่อนดีไหมคะดีเลยครับมาลัยชูพินิจครับผมค่ะเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยค่ะก็ในสมัยก่อนโน้นนะคะนิยมเรียกกันทั่วไปว่าครูมาลัยคือสมัยก่อนเนาะความเป็นผู้ชายแล้วก็ความเป็นผู้หญิงคือก่อนหน้าสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยต้องให้ตั้งชื่อแบบผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ใช่ที่เราเคยผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายเราเคยคุยกันเรื่องนี้ตอนแม่วันเหมือนกันว่าอ้าไม่ใช่แม่วันสิน่าจะเป็นเรื่องก่อนๆหน้านี้ที่ว่าต้องตั้งชื่อให้ชัดเจนให้รู้เรื่องสมชายก็คือผู้ชาย อะไรแบบนี้เลยค่ะสมศรีก็ต้องเป็นสมศรีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในสมัยก่อนโน้นเนี่ยความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้ดูจากชื่ออย่างเดียวนะคะครับมาลัยได้หมดค่ะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะหรือว่าคำว่าอะไรอ่ะนกยูงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดอ่ะมันก็ก้ำกึ่งระหว่างจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ได้จะเป็นแม่นกยูงก็ได้จะเป็นนายนกยูงก็ได้นะคะเหมือนอย่างท่านนี้นะคะแล้วก็เป็นครูมาลัยนะคะครูมาลัยเนี่ยท่านใช้นามปากกาว่าแม่อนงครับแล้วก็น้อยอินทนนท์แล้วก็นายฉันทนาค่ะนายฉันทนานี่อาจจะคุ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าใช้บ่อยค่ะแล้วก็มาลัยชูพินิจก็ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกวงการทั้งจากวงการนักเขียนแล้วก็วงการหนังสือพิมพ์นะคะใช่แล้วครับท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2505ค่ะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของผมก็ว่าได้นะครับแต่ว่าห่างกันเหลือเกินคณะวารสารศาสตร์นะคะครับแล้วก็ในโลกวรรณกรรมมาลัยชูพินิจวาระครบรอบ100ปีอันนี้เป็นหนังสือเลยนะคะในโลกวรรณกรรมของมาลัยชูพินิจ
ครบรอบ100ปีเมื่อปี2560เนี่ยค่ะก็ได้เขียนถึงมาลัยชูพินิจอย่างละเอียดรวบรัดว่า1ศตวรรษของการเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะต่างต้องเขียนหนังสือเหมือนกันครับนักหนังสือพิมพ์ต่างกับนักเขียนโดยเขียนบทความและวิเคราะห์ด้วยข้อเท็จจริงขณะที่นักเขียนใช้จินตนาการมากกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมาลัยชูพินิจก็เลิศต้องบอกว่าทั้งคำว่าเลิศแล้วก็เลิศนะคะครับทั้งวงการหนังสือพิมพ์และวงการนักเขียนด้วยใช้ภาษาอย่างสละสลวยแบบนักเขียนแต่เนื้อเรื่องและเขาโครงได้มาจากข้อเท็จจริงค่ะคือใช้แบบ based on true story ใช่ทักษะเนาะครับมีทักษะของความเป็นนักหนังสือพิมพ์ซึ่งต้อง based on true story ต้องแบบข้อเท็จจริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่นักเขียนทุกคนจะแต่งได้นะครับเพราะว่าบางท่านนี่ก็จะต้องเป็นจินตนาการล้วนๆบางท่านก็ต้องเป็น on true story ล้วนๆเหมือนกันท่านอมมิใช่นะคะแต่ว่าท่านก็จะมีจินตนาการเพื่อที่จะทำให้ข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงที่มันมีอยู่เนี่ยมันแบบเปล่งประกายครับชัดเจนแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าแม่อนงหรือว่ามาลัยชูพินิจสามารถเขียนเรื่องราวหลากหลายแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนค่ะสดกุรมะโรหิตนะคะซึ่งก็เป็นนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นบอกว่ามาลัยชูพินิจสามารถจะเขียนหนังสือได้ทั้งฉบับโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นนับว่ามีอัจฉริยภาพที่น้อยคนจะทำได้ดีเสมือนค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างของผลงานของมาลัยชูพินิจที่หลายคนจริงๆมีหลายคนที่อยากจะฟังอยู่เหมือนกันล่องไพรโอ้โหเรื่องนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยรองจากเรื่องอะไรนะครับที่เพชรพระอุมาใช่เรื่องนี้รองจากเพชรพระอุมาเลยอันนี้นามปากกาว่าน้อยอินทนนท์ครับอันนี้เราก็นะแอบเล็งเอาไว้อยู่เหมือนกันครับผมค่ะก็เป็นผลงานของมาลัยชูพินิจอีกชุดหนึ่งนะคะมากกว่าหนึ่งเล่มค่ะเพราะเป็นชุดเลยใช่และก็ชั่วฟ้าดินสลายหลายคนคงรู้จักดีแล้วก็หลายคนอาจจะเคยดูในฉบับภาพยนตร์มาก่อนทั้งภาพยนตร์ทั้งละครนะคะครับนี่แหละค่ะชั่วฟ้าดินสลายนะคะขึ้นหิ้งทั้งนั้นแต่ละเรื่องค่ะเรียมเองค่ะแล้วก็นี่ค่ะแผ่นดินของเรานะคะเรื่องนี้นี่เองนะครับค่ะแผ่นดินของเราก็นี่ล่ะก็เป็นหนังสือที่เราจะอ่านให้คุณฟังได้ฟังทีนี้มันมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าแผ่นดินของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักรักสามเศร้าหรือว่ามีการชิงรักหักสวาทการนอกใจแค่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองครับแต่ขณะเดียวกันค่ะบางคนก็บอกไม่ใช่มาลัยชูพินิจต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนมีเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะคะที่สอดแทรกมี hidden agenda อันเนี้ยเราต้องอ่านค่ะครับและเราก็ต้องฟังเองด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่มันอยู่ในแผ่นดินของเราใช่คือถ้าดูจากผลงานหลายๆชิ้นของท่านเนี่ยโอ้โหทุกๆเรื่องมีประเด็นสอดแทรกทั้งนั้นนะครับชั่วฟ้าดินสลายก็ดีล่องไพรก็ดีแต่ล่องไพรอาจจะโอเคมันมีความผจญภัยเคลือบอยู่เยอะหน่อยนะครับก็เข้าใจได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของมาลัยชูพินิจนะคะในด้านของการเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยโหก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีแนวคิดด้านการเมืองในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเน้นเสรีภาพของคนในสังคมที่ไม่ขัดต่อเสรีภาพของผู้อื่นในยุค
เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475และยุคเผด็จการทหารจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ค่ะครับเพราะฉะนั้นกับการที่นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งนะที่แบบมีแนวคิดมีอุดมการณ์แล้วท่านจะมาเขียนพันดินของเราในเรื่องรักๆอ่ะหลายคนบอกว่ามันไม่ธรรมดาคือถ้าเราจะอ่านแบบธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเห็นเหมือนแค่ความสัมพันธ์ของแบบครอบครัวหนึ่งครับแต่ถ้าอ่านดีๆเราก็จะเห็นค่ะดังนั้นนะคะก็อยากให้ได้อ่านกันแล้วก็อยากให้ได้ฟังกันค่ะคือเหมือนอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับว่านักเขียนที่เก่งเนี่ยเขาจะสามารถเขียนเรื่องหนึ่งให้สามารถอ่านได้ในสองลักษณะคือด้วยถ้าเพลิดเพลินก็เป็นความเพลิดเพลินได้แต่ว่าถ้าอยากจะหาแก่นสารอะไรบางอย่างจากเรื่องนี้เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันสอดแทรกแบบเนียนๆใช่ได้สองมิตินะคะครับในแง่ความนิยมของแผ่นดินของเราครับแม่อนงเนี่ยค่ะมีทั้งนำไปเป็นสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครแล้วก็เป็นละครเพลงด้วยค่ะแทบจะครบทุกมีเดียแล้วนะครับอย่างถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยตอนสมัยเรียนอยู่สมัยมหาลัยนะครับก็มันจะมีชื่อเรื่องนี้แหละโผล่ขึ้นมาในประวัติศาสตร์หนังไทยก็สออัศนจินดากำกับครับออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับแล้วนำแสดงนี่โอ้โหเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นพี่นิรุตสิริจัญญาโอ้โหเบอร์บิ๊กเลยสมบัติเมธนีโอ้โหเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นมารสีณบางช้างโอ้โหแต่ละคนนี่สมัยนั้นเป็นดาวค้างฟ้าของประเทศไทยเลยนะครับใหญ่ทั้งนักแสดงใหญ่ทั้งผู้กำกับใหญ่ทั้งผู้กำกับด้วยนะคะครับ2519คุณจิตรินยังไม่เกิดแน่นอนเลยโอ้โหอีกประมาณ20ปีครับหลังจากนั้นค่ะปี2539นะคะก็เป็นละครโทรทัศน์ช่อง5กำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะอ๋ออันนี้แน่นอนครับทุกท่านรู้จักแน่ๆครับหม่อมน้อยค่ะแล้วก็แสดงโดยใหม่เจริญปุระยุรนันท์พมรมนตรีและจอนนี่อันโฟเน่นะคะอันนั้นคือรุ่นใหญ่อันนี้ตอนนี้กลายเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังหล่อกันอยู่นะยังหล่อยังสวยไม่ว่าจะเป็นคุณใหม่เจริญปุระคุณยุรนันท์คุณจอนนี่นะคะครับปี2539ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2558ค่ะโอ้โหล่าสุดเลยนะครับค่ะคือโอ้ก็จะว่าล่าไม่ล่าสุดก็ไม่ล่าแล้วครับก็เกือบ10ปีได้เป็นละครเวที The Musical นะคะครับกำกับโดยมารุตสาโรวาทค่ะครับแล้วก็นำแสดงโดยใหม่เจริญปุระค่ะโอ้กลับมากเลยกลับมาแสดงเรื่องเดิมใช่เก่งมากๆเลยนะคะครับแล้วก็คุณสรัญญูวงกระจ่างนะคะแล้วก็ดอมเหตระกูลค่ะครับก็เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นสมกับคำว่าแผ่นดินของเราจริงๆอืมค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะครับตอนที่เป็นภาพยนตร์กำกับโดยสออาสนจินดาค่ะครับในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานอนุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาใช้ประกอบภาพยนตร์ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันนะครับคือแผ่นดินของเราเนี่ยเคยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์มาด้วยแล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในวโรกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเมื่อปี2502นะคะแล้วก็สำหรับเพลงจันกระพ้อร่วงซึ่งเป็นบทเพลงที่มีอยู่ในนวนิยายต้นฉบับแต่งคำร้องโดยแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานค่ะขับร้องฉบับแรกโดยสวัสดีภกาพันธ์นะคะทุกอย่างนี่มันทุกอย่างมันแบบบิ๊กอลังการสุดๆสมกับชื่อแล้วก็สมกับโอ้ความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้สุด
คือเรื่องนี้พอพูดถึงแผ่นดินของเราเนี่ยก็จะนึกถึงคำว่าจันทร์กระพอร่วงครับซึ่งเป็นประโยคแรกของนวนิยายเรื่องนี้นะคะแล้วก็คือมันมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของเราค่ะและนอกเหนือจากเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือพระพันปีหลวงในขณะนั้นนะคะเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระเทพและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ในขณะนั้นค่ะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่4มิถุนายน2519ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยด้วยค่ะครับผมคือต้องบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของเรานี่เนาะจริงถ้าให้เล่าอีกก็มีอีกนะครับอีกเยอะค่ะอีกเยอะใช่แล้วหลายท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหรอแผ่นดินของเราแล้วทำไมมันแค่นวนิยายเรื่องรักเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองก็แล้วยังไงก็แล้วยังไงเรื่องนี้เป็นนวนิยายไทยที่แฝงข้อคิดลึกซึ้งแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรลึกซึ้งขนาดไหนนะคะอยากให้มีโอกาสได้ฟังคำนำจากลูกสาวของท่านค่ะครับน่าจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นลูกสาวของท่านธิดาของท่านนะคะคุณคณิษฐาณบางช้างซึ่งเขียนเอาไว้เมื่อวันที่30เมษายน2539ค่ะลมหนาวเริ่มโชยมาจันทร์กระเพาะที่บ้านก็เริ่มผลิตุ้มเล็กตุ้มน้อยสีแดงเรื่อๆปลายกิ่งก้านเป็นสัญญาณว่าปีนี้จะได้เห็นดอกกันละมันไม่ได้บานทุกปีแต่อากาศหนาวจัดเช่นนี้จันทร์กระเพาะชอบหนักจันทร์กระเพาะต้นนี้ปลูกเมื่อ20กว่าปีมาแล้วแต่ทั้งพ่อและแม่ก็ไม่เคยได้เห็นดอกมันบานเต็มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์2519หลังพ่อตายถึง13ปีช่อดอกขาวนวลของมันปรากฏอยู่เกือบจะทุกปลายกิ่งหอมตลบอบอวลไปทั่วบ้านกลิ่นหอมหวานนั้นกำจายซ่านไปทุกอนูของบรรยากาศทำให้อดคิดถึงทุกคนในจิรเวทไม่ได้คิดถึงอาธรรมรงคิดถึงภัคคินีนเรศอัชราและตัวละครหลากหลายจากแผ่นดินของเราที่สำคัญก็คือคิดถึงพ่อจับใจท่ามกลางลมหนาวที่โชยมาอ่อนๆทำให้เห็นภาพพ่อสวมแว่นนุ่งกางเกงแพรสวมสเวตเตอร์คอวีแขนยาวก้มหน้าก้มตาอยู่กับต้นฉบับบนโต๊ะเบื้องหน้ามีแก้วกาแฟดำร้อนควันกรุ่นและก็กระป๋องบุหรี่33ปีเต็มที่พ่อจากไปลูกทุกคนคิดถึงพ่ออยู่เสมอและความสุขในครอบครัวเราครั้งพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยหล่อล้อมหัวใจพวกเรามิให้แห้งผากจนเกินไปนักแผ่นดินของเราเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งที่พ่อรักมากใช้เวลาเขียนนานถึง8ปีเต็มคือเริ่มลงในปิยมิตรรายสัปดาห์แล้วต่อด้วยนิตยสารอื่นๆหลายฉบับจนกระทั่งจบลงในสยามสมัยเหตุที่ใช้เวลาในการเขียนนานถึงเพียงนั้นสืบเนื่องมาจากการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ทางภาษาของผู้นำในยุคนั้นมีการให้ยกเลิกอักษรบางตัวรวมทั้งการเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1และ2ให้ใช้เพียงฉันเราท่านเธอส่วนคำตอบรับก็คงใช้เพียงจ้ะทำให้การเขียนจืดชืดอ่านยาก
ทั้งเป็นการบั่นทอนรสชาติของศิลปะการประพันธ์โดยสิ้นเชิงพ่อจึงหยุดเขียนและพูดไว้ว่าถ้าจะเป็นการตัดเรื่องตอนใดตอนหนึ่งจะไม่ขัดข้องเลยแต่การที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยใจคอตัวละครในเรื่องด้วยเครื่องแต่งกายที่เขาแต่งบ้านที่เขาอยู่และวาจาที่เขาพูดตามยุคสมัยนั้นเท่ากับเป็นการฆ่าเรื่องทั้งเรื่องเพราะเรื่องอ่านเล่นหรืออ่านจริงก็ตามเป็นประวัติของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเหตุการณ์ซึ่งเป็นอยู่ประจำยุคถ้ายอมเปลี่ยนไปเป็นอื่นก็เท่ากับหลอกตัวเองแผ่นดินของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของชายต่างวัยสองคนซึ่งมีต่อหญิงคนเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในปลายสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพ่อเริ่มบทแรกของนวนิยายเรื่องนี้เมื่อครั้งลงไปทำสวนมะพร้าวที่อ่าวพนังตักจังหวัดชุมพรท่ามกลางแสงริบหรี่ของตะเกียงน้ำมันมะพร้าวอากาศร่มเย็นและความเงียบสงบทำให้สามารถเขียนเรื่องนี้ด้วยใจของคนที่อยากเขียนหนังสือซึ่งพ่อได้เขียนไว้ในบทนำจากการพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกว่าบทแรกของเรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2486ณบ้านพักที่สวนมะพร้าวอ่าวพนังตักจังหวัดชุมพรและบทท้ายจบลงในวันที่และเดือนเดียวกันพุทธศักราช2493ณที่ทำงานบริษัทไทยพาณิชยการจำกัดถนนสีลมจังหวัดพระนครแผ่นดินของเราเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งที่พ่อรักมากเพราะฉากสำคัญหลายฉากเป็นเรื่องจริงในชีวิตของพ่อและก็มีผู้อ่านจำนวนไม่น้อยที่ยังได้กลิ่นหอมรวยรินของจันทร์กระเพาะจากบ้านจิระเวทอยู่เต็มหัวใจแผ่นดินของเราได้รับการพิมพ์รวมเล่มไม่น้อยกว่า 7-8 ครั้งซึ่งก็ยังได้รับความสนใจจากผู้อ่านเสมอมาสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอได้นำแผ่นดินของเรามาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องเอกของครูมาลัยชูพินิจซึ่งทางสำนักพิมพ์มีโครงการทยอยจัดพิมพ์เผยแพร่ตามโอกาสอันควรต่อไปจากคำนำของการพิมพ์ล่าสุดนะคะของคุณคณิษฐานาบางช้างซึ่งเป็นทายาทของครูมาลัยชูพินิจนะคะเราค่อยๆขยับเข้ามาสู่คำนำพิมพ์ครั้งแรกค่ะซึ่งบทความบทแรกซึ่งบทแรกของเรื่องนะคะเขียนขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2486ค่ะณบ้านพักที่สวนมะพร้าวอ่าวพนังตักจังหวัดชุมพรแล้วก็บทท้ายจบลงในวันที่และเดือนเดียวกันเมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่ทำงานบริษัทไทยพณิชยการจำกัดถนนสีลมจังหวัดพระนครค่ะท่ามกลางเวลาระหว่างนั้นคือประวัติและเบื้องหลังของแผ่นดินของเราค่ะซึ่งในคำนำพิมพ์ครั้งแรกนะคะครูมาลัยชูพินิจก็บอกว่า8ปี
เป็นเวลานานมิใช่น้อยสำหรับการสร้างนวนิยายขนาดแผ่นดินของเราแต่ถึงกระนั้นท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยได้รับเวลากระเบียดกระเสียนอะไรเช่นนั้นในการเขียนนวนิยายซึ่งตั้งใจจะให้เป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่องในชีวิตการประพันธ์เพราะตลอด8ปีนั้นหมายถึงท่านบอกว่าการเร่ร่อนทั้งผู้เขียนและเรื่องและ8ปีนั้นหมายถึงการไม่อยู่เป็นที่เป็นทางการอพยพหลบภัยการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเป็น8ปีที่ผ่านยุคและเหตุการณ์ซึ่งในชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่านอีกครั้งโดยสรุปก็คือ8ปีค่ะของการเขียนนวนิยายแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณจิตรินนะคะได้อ่านให้ฟังนะคะที่คำนำพิมพ์ครั้งแรกครูมาลัยท่านได้บอกอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ท่านอยากจะบอกในคำนำพิมพ์ครั้งแรกค่ะข้าพเจ้ายังจำได้ว่าภายหลังที่แผ่นดินของเราเริ่มลงไปในประชามิตรสุภาพบุรุษได้ไม่ทันจะจบภาคต้นดีก็ปรากฏว่าได้มีการปฏิวัติภาษาไทยกันขนานใหญ่บรรดาบทประพันธ์ซึ่งแต่ก่อนมาไม่เคยได้รับการเซ็นเซอร์ถูกเซ็นเซอร์ตัวละครที่มีบรรดาศักดิ์ของข้าพเจ้าถูกถอดสรรพนามและคำตอบรับหรือปฏิเสธถูกแก้ไขตัวสะกดการันไม่อยู่ในที่ทางของมันข้าพเจ้าไม่ขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาลสมัยนั้นแต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าอ่านเรื่องของตัวเองแล้วตะขิดตะขวงอย่างไรอยู่เมื่อมีโอกาสขึ้นมาจากสวนมะพร้าวอ่าวพนังตักจึงได้ขอร้องคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ผู้อำนวยการและบรรณาธิการหลังจากข้าพเจ้าขอลาพ้นจากตำแหน่งไปว่าขอยุติแผ่นดินของเราไว้เพียงแต่ภาคต้นก่อนชั่วคราวจนกว่าภาษาไทยจะค่อยสบายหายอลละเวงและข้าพเจ้าหายเวียนหัวแล้วระหว่างนั้นงานที่สวนพนังตักต้องชะงักลงด้วยอุปสรรคอันเหลือวิสัยในขณะที่ภัยทางอากาศกำลังคุกคามหนักจึงอพยพครอบครัวเข้าไปในแสนแสบและที่แสนแสบนี้เองหลังจากจบบ้านสร้างมีเวลาว่างอยู่แผ่นดินของเราภาคกลางจึงได้เริ่มขึ้นและนำลงในประชามิตรรายสัปดาห์ยุคหลังสงครามต่อมาจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอวสานไปก่อนที่แผ่นดินของเราจะอวสานและมันคงจะยุติอยู่แค่นั้นถ้าคุณอารีลีวีระผู้อำนวยการไทยพาณิชยการขณะนั้นไม่คุ้ยเคียขึ้นมาอีกได้ขอไปลงในเริงรมรายสัปดาห์และต่อมาพิมพ์ไทยวันจันทร์เริงรมรายสัปดาห์ซึ่งประสบอวสานไปก่อนอวสานแผ่นดินของเราเช่นเดียวกันเหตุการณ์เหล่านี้บางทีจะสะดุดใจท่านผู้อ่านที่อุตส่าห์มีอุปการะคุณติดตามแผ่นดินของเรามาอย่างไม่ย่อท้อขึ้นก็ได้ฉะนั้นเองในทันทีที่บรรณาธิการสยามสมัยขอนำไปลงต่อในหนังสือฉบับนั้นจดหมายจากผู้อ่านจึงประดังมาเล่นบ้างจริงบ้างว่าหนังสือหลายฉบับประสบอวสานไปแล้วเพราะลงเรื่องนี้ฉะนั้นถึงจะรักแผ่นดินของเราเพียงใด
ความรักที่มีอยู่ต่อสยามสมัยก็มากกว่าขอให้พิจารณางดเสียเถิดแต่ต่อหน้าอุปทานอุปสรรคและความปรารถนาดีเหล่านั้นในที่สุดแผ่นดินของเราก็อวสานลงจนได้ภายหลังที่คณะละครศิวารมขออนุญาตนำไปแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยจบโปรแกรมไปก่อนแล้วสัปดาห์เต็มๆยังผู้ที่เป็นปุถุชนทั่วไปแผ่นดินของเราอาจจะให้ความพอใจแก่ข้าพเจ้าเพราะเหตุที่มันเป็นงานซึ่งสำเร็จขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองต่อหน้าอุปสรรคต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อผจญกับปัญหาประจำวันแต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่ยังเป็นนักศึกษาโลกและชีวิตข้าพเจ้าก็ย่อมจะอดคิดไม่ได้ว่ามันควรจะดีกว่านั้นขณะใดที่นักประพันธ์อยู่ในอารมณ์นั้นท่านก็แน่ใจได้ว่าเขาจะต้องพยายามใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งงานอันหมดจดงดงามโดยสมบูรณ์ตามความฝันและความหวังชั่วชีวิตของเขาและนั่นเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าพเจ้าในทันทีที่อ่านแผ่นดินของเราจบลงอย่างไรก็ดีค่ะครูมาลัยชูพินิจนะคะท่านก็บอกว่าท่านสารภาพด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ก็คือครั้งหนึ่งเมื่อตัวละครเหล่านั้นผุดขึ้นในจินตนาการแล้วไม่เคยหายไปไหนคือท่านอาจจะขึ้นเหนือล่องใต้ท่านอาจจะอยู่ใต้ฝนเหล็กและเพลิงของลูกระเบิดหรือบางทีก็อยู่ในป่าที่เงียบสงัดแต่ภาพของตัวละครเหล่านั้นยังเด่นชัดอยู่ในความทรงจำไม่ว่าจะเป็นภัคคินีธัมรงค์นเรนและอัชราคืออาจจะตายไปตามบทที่ตนจะต้องตายแต่คนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ในสายตาและความรู้สึกของผู้เขียนเหมือนกับนพดลแห่งสวนหงส์เปรมแห่งบ้านสร้างชาติเศรษฐนันและตัวละครต่างๆแห่งดงเศรษฐีท่านก็บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นด้วยความอ่อนแอของผู้เขียนเองและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะตัวละครเหล่านั้นเกิดจากมโนคติของท่านฉะนั้นมันก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงอยู่ในมโนคติของท่านต่อไปในฐานคนที่ชอบคนที่รักและคนที่อยากจะให้ใครๆเป็นแต่หลายครั้งครูมาลัยก็บอกว่าท่านได้รับคำถามเกี่ยวกับที่มาของบรรดาตัวละครเหล่านั้นค่ะทั้งสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พฤติการต่างๆที่ปรากฏในเรื่องและทุกครั้งที่ได้รับคำถามท่านก็ได้แต่จะตอบว่าตัวละครต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพนิมิตตามแต่สิ่งจูงใจในขณะนั้นจะก่อรูปขึ้นในความนึกคิดของนักฝันแต่ถึงกระนั้นสถานที่ก็มีอยู่จริงเหตุการณ์หลายกรณีก็เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ได้รับการตกแต่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับลวดลายในแผนผังของเรื่องและบรรยากาศที่ต้องการค่ะตลอดระยะ8ปีในชีวิตหยุดย่อนกระท่อนกระแท่นของแผ่นดินของเราไม่มีระยะใดเลยที่ข้าพเจ้าจะได้รับความพอใจเพราะมีเวลาทุ่มเทให้แก่เรื่องนี้ได้เต็มที่อย่างการเขียนภาคต้นซึ่งกระทำขณะที่อยู่สวนพนังตักและถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อยข้าพเจ้า
ก็คงจะได้จบแผ่นดินของเราเสียแต่สมัยนั้นแต่ถ้ามันจบในสมัยนั้นบางทีท่านก็อาจจะได้แผ่นดินของเราที่ไม่เหมือนกับฉบับปัจจุบันมันอาจจะยาวกว่านี้และบางทีก็อาจจะสั้นกว่าเพราะว่าอย่างนวนิยายอื่นๆของข้าพเจ้าทั่วไปตัวละครมาก่อนอื่นและเรื่องมาสุดท้ายฉะนั้นมันก็อาจจะผันแปรไปตามแต่เหตุการณ์ตามแต่สิ่งแวดล้อมและความจัดเจนจากชีวิตประจำวันจะบังคับลำดับเหตุการณ์อันเป็นเบื้องหลังแผ่นดินของเราดังกล่าวมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าหาใช่ผู้ประพันธ์โดยเฉพาะไม่ที่ทำให้เรื่องนี้สำเร็จขึ้นได้หากด้วยความปรารถนาดีของท่านผู้อ่านซึ่งมีอุปการะคุณทั้งหลายแม้ไม่โดยตรงก็โดยปริยายทั้งในการติดตามเรื่องนี้มาตลอดเวลาเหล่านั้นโดยไม่ท้อถอยและทั้งในการให้ความกระตือรือร้นแก่ผู้ประพันธ์จากความสนใจวิพากษ์วิจารณ์ของท่านฉะนั้นจึงขอขอบคุณไว้ในที่นี้แม่อนงราชวิถีพระนคร4มกราคม2494ค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งว่าเราเลยนะคะที่อาจจะยังไม่ได้อ่านเนื้อหาแล้วก็อาจจะเริ่มโมโหผู้อ่านและผู้เล่าอยู่ในใจทำไมเกริ่นนานขนาดนี้แต่จริงๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องเกริ่นค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เกริ่นเราก็จะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องนี้นะคะใช่แล้วครับมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่การฟังเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของความรักระหว่างคนหลายคนที่ตกอยู่ในโศกนาฏกรรมเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วการฟังเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก่อนจะนำเข้าไปสู่เนื้อหาจริงๆเนี่ยก็จะทำให้พวกเราอินไปกับมันมากขึ้นก็ค่อยๆเริ่มอินนะคะจากคำนำของทายาทซึ่งคิดถึงพ่อมากเลยเพราะพ่อตอนนี้แน่นอนท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะจากลูกสาวและค่อยขยับมาที่พ่อซึ่งก็คือผู้เขียนเรื่องนี้นั่นเองแม่อนงหรือครูมาลัยชูพินิจซึ่งท่านเขียนเรื่องนี้8ปีด้วยกันต้องบอกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับท่านก็บอกว่าแม้ว่าชีวิตของท่านต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ตัวละครไม่เคยไปไหนเลยยังอยู่กับท่านตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่บอกว่ามีคำถามเกี่ยวกับที่มาของตัวละครสถานที่เกิดเหตุและพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องท่านก็ตอบคำถามมาหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าแผ่นดินของเรามีอิทธิพลไม่น้อยนะคะในสายตาของนักอ่านแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักอ่านค่ะแฟนหนังแฟนละครนะคะแฟนละครนี่อาจจะยังเนาะครับแต่แฟนหนังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสื่อเหมือนกันนอกเหนือจากผู้อ่านซึ่งก็เป็นแฟนหลักนะคะที่ได้รับอิทธิพลแล้วก็มีคำถามอะไรต่อมีอะไรมากมายนะคะเอาเป็นว่าตอนต่อไปค่ะเราจะไม่ให้คุณบ่นอีกแล้วนะคะเข้าเรื่องแน่นอนใช่ใช่ไม่งั้นนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะโดนหยุมหัวไปแล้วก็ได้ทำไมไม่อ่านสักทีขออภัยด้วยนะคะคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะอ่านอยู่นะแต่เนื่องจากว่าเอ๊ะแม่ถ้าไม่อ่านของลูกสาวไม่อ่านของนักเขียนไม่อย่าเลยอ่านด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะครับก็เอาเป็นว่าตอนต่อไปค่ะเราจะมารู้จักกับจีระเวทธำรง
ภัคคินีและนเรนค่ะเนี่ยสามตัวหลักธำรงก็เป็นสามีของภัคคินีภัคคินีก็เป็นภรรยาของธำรงแล้วก็มีนเรนนเรนคู่มั่นของอัชราอัชราเป็นใครอัชราเป็นพี่สาวของภัคคินีอ้าวแล้วนเรนกับภัคคินีล่ะนเรนก็มาเป็นสามีของภัคคินีเอ้าก็ทำไมมันทับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อนทรยศนะคะคือนเรนเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนของธำรงนะเพราะว่านเรนมีอายุน้อยกว่าธำรงค่ะคือพูดง่ายๆว่าธำรงเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าภัคคินีอายุมากขนาดแบบเป็นพ่อได้ก็แล้วกันครับสามีแก่พูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วปรากฏว่ามาเจอกับนเรนนเรนซึ่งเป็นคู่มั่นของพี่สาวไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูหนังนะครับไปพร้อมผมยังไม่เคยเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังเริ่มรู้สึกงงแล้วดิฉันก็จะปล่อยให้คุณงงแบบนี้แหละค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ จะได้รอติดตามไปพร้อมกับเรานะคะครับเอาเป็นว่ามีธำรงมีนเรนนะคะสองหนุ่มหนุ่มแก่กับหนุ่มน้อยนะคะแล้วก็มีภัคคินีมีอัชราซึ่งเป็นพี่สาวครอบครัวนี้มีลูกสาว3คนค่ะอัชราสายสวรรค์และภัคคินีนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นลูกสาวของพระวรนาถประนตค่ะก็เป็นข้าราชการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะครับพระวรนาถประนตค่ะทั้งหมดนี้ความรักความสัมพันธ์ของธำรงภัคคินีนเรนอัชราที่อยู่ในโศกนาฏกรรมความรักเหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อครอบครัวนี้มากๆเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่สอดแทรกเอาไว้อะไรคือสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับนอกเหนือไปจากความสนุกสนานเหมือนเวลาที่เราอ่านนวนิยายเล่มหนึ่งมาลัยชูพินิจเป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ที่ได้รับการยอมรับนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่นักเขียนอย่างเดียวนักหนังสือพิมพ์ผู้มีสาระแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์โอ้ต้องบอกว่าท่านมีอะไรต่ออะไรมากมายการที่ท่านจะเขียนนวนิยายเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความรักไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะก็ชวนมาร่วมค้นหาไปกับเราแผ่นดินของเราแม่อนงค่ะเอาละค่ะคุณจิตรินคะครับผมค่ะยังไงติดตามแผ่นดินของเราตอนต่อไปได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเรา2คนก็2ช่องทางเช่นเคยครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับอย่าเพิ่งโกรธเราเลยนะคะให้โกรธตอนนี้ก่อนแล้วก็มาฟังตอนต่อไปแล้วก็ค่อยมาคืนดีกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง